สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมพรจากสายลมและดอกไม้ในวันที่5กันแล้วนะครับคุยก่อนว่าเควสในวันนี้เนี่ยฮะจะมีการปลดล็อกในส่วนสุดท้ายออกมานะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยฮะผมลองเล่นดูแล้วนะครับมันมีแจกของพิเศษด้วยนะครับอันนี้ก็จะสรุปให้นะครับข้างท้ายนะครับทีนี้ไปว่ากันในส่วนของมินิเกมนะครับต่างๆในกิจกรรมกันบ้างนะฮะสำหรับวันที่5นี้ฮะทั้งฝั่งของภาพถ่ายสายลมเนี่ยครับจะปลดมา3ที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็จะมีฝั่งของอันนี้ฮะบทเพลงแห่งวายุจะปลดมา1เพลงนะครับยังเหลืออีก2เพลงอันนี้นะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นหมื่นวายุคอยบุพผานะครับซึ่งปลดนะครับออกมานะฮะยังเหลือนะครับอันนี้ที่ต้องมาเล่นอีกครั้งนึงนะครับอันนี้นะก็ปลดมาแค่ด่านเดียวนะครับทีนี้มาเริ่มกันที่ตรงส่วนของภาพถ่ายจากสายลมกันก่อนนะครับสำหรับภาพถ่ายจากสายลมเนี่ยครับจุดนะฮะจุดแรกนะครับที่เราจะมาเจอนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมอยู่นะครับอันนี้จะอยู่ที่ฝั่งของดราก้อนสปายนะครับโดยจุดนี้นะฮะเขาจะบังคับนะครับให้เรานะฮะใช้ตัวละครธาตุไฟนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นจุดที่นี่นะครับอันนี้ผมจะชี้ดูนะฮะมันจะเป็นการบังคับนะครับแบบนี้นะฮะก็ให้เราหันไปทางที่มีต้นไม้นะครับนี่นะสังเกตนะครับตัวละครคือธาตุไฟนะครับอันนี้นะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับจุดนี้นะทีนี้สำหรับจุดต่อมาเนี่ยครับจุดต่อมานะครับมันจะอยู่ที่ทางฝั่งของอันนี้ฮะเป็นภูเขาครับอันนี้เป็นอยู่ที่ฝั่งของมอนสเตดนะครับแต่ว่ามันอยู่ขอบๆอ่ะครับโดยที่เพื่อนๆนะฮะคำแนะนำของผมคือให้เพื่อนๆนะครับวิ่งมาจากข้างนี้เนี่ยฮะค่อยๆไต่เขาขึ้นมาจะง่ายกว่านะเพราะไม่งั้นถ้าวิ่งจากข้างนี้ฮะแล้วไม่ได้ลงพอดีเป๊ะๆเนี่ยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันต้องปีนเขานะฮะผมโดนไปอยู่นะครับอันนี้โอเคไหมก็ถ้าจะเจอแบบนั้นนะครับปีนจากทางลาดปกติขึ้นมาน่าจะดีกว่านะครับหรือไม่งั้นเพื่อนๆนะฮะไถนะครับอันนี้นะบินล่อนลงมาจากที่สูงนะครับก็ได้เหมือนกันนะโอเคไหมอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะโดยที่เพื่อนๆจะต้องถ่ายรูปนะครับโดยที่เป็นท่าว่างอยู่นะครับอันนี้จะไม่ได้ไปดูนะฮะแล้วก็ทีนี้นะฮะจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายของวันนี้นะฮะจุดสุดท้ายนี้นะฮะจะเป็นตรงส่วนของอันนี้ฮะก็จะเป็นทางข้างของตัวไอตัวต้นไม้อะครับที่มันอยู่ตรงกลางครับคือไปแล้วครับลงมาร์ฟแล้วเจอกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะยังไงก็ลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับกับฝั่งของตัวนี้บ้างนะครับสำหรับบทเพลงนะฮะอันนี้อะซึ่งเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เจ้าบทเพลงแห่งวายุเนี่ยครับในวันนี้นะฮะก็จะทำการปลดธีมของคอเล่มานะครับเหลืออีก2อันนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่นนะฮะในวันต่อไปนะแต่หลักนะฮะในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นในส่วนของหลับมาสเตอร์นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับตรงส่วนอันนี้นะฮะจะได้ทีเดียวไปเลยนะฮะอันนี้นะโอเคมาจริงๆเป็นเพลงที่ทำให้ผมนึกถึงไอเพลงเฟนไลมีอะครับของอาริดินนะภาพไปนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะฮะก็น่าจะตกประมาณ 90% นะฮะอันนี้ทีนี้นะฮะไปว่ากันในส่วนสุดท้ายนะครับทางฝั่งของเจ้าคอยบุพผานะครับอันนี้นะฮะโอเคสำหรับด่านในวันนี้เนี่ยฮะมันจะพิเศษกว่าวันอื่นนะฮะคือคะแนนเนี่ยครับดีดขึ้นมานะครับอยู่ที่ 5,500 นะครับก็คือบวกขึ้นมา 1,000 เลยนะฮะอันนี้นะสำหรับการที่เรานะฮะจะเอาของจนครบนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ฮะเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูเหมือนเดิมนะฮะทีนี้อยากให้รู้ไว้เรื่องนึงนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยฮะ
สำหรับตรงส่วนของมินิเกมเนี่ยมันจะมีในส่วนของกิมมิกใหม่เพิ่มขึ้นมาครับซึ่งเดี๋ยวผมกดให้ดูนะฮะนี่เราก็เก็บไปตามสเต็ปก่อนนะฮะรอสักพักนึงนะฮะยังไงก็ตามนะครับระวังบอลลูนด้วยนะมันจะมีอันนึงอะครับที่ชอบโผล่มาดักหน้าผมอะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยฮะอันเนี้ยต้องระวังนะฮะทีนี้หลังจากเก็บชั้น1เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะทำการขึ้นมาชั้น2นะครับโดยที่ตรงมาอย่างนี้นะฮะอันนี้นะก็จะเจอกับตรงส่วนของโซนต่อไปนะฮะอันนี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยฮะมันจะมืดอยู่นะครับเราจะต้องทำการเปิดไฟนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหานะครับในส่วนของตัวสวิตไฟนิดนึงนะฮะมันจะเป็นสวิตไฟอ่ะครับที่เป็นดอกไม้เลยนะฮะเดี๋ยวเราหลบนิดนึงนะฮะอันนี้มันติดนะฮะไปต่อไม่ได้นะโดนไล่อยู่ก็สวิตไฟนะครับจะอยู่ท้ายสุดนะฮะอันนี้นะเห็นไหมอันนี้เปิดไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะลูกโป่งมันจะเกิดขึ้นมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมหลบตรงนี้นิดนึงนะฮะอันตรายนะโอเคได้เวลาวิ่งชนโอเคเดี๋ยวผมเก็บจากตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะปึ๊บอ๋อจะวิ่งชนประตูนะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยฮะก็ยังเป็นจุดนะครับที่เรานะฮะจะต้องไปเปิดไฟเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงส่วนอันนี้เนี่ยฮะลูกโป่งเนี่ยครับค่อนข้างจะเถื่อนพอสมควรฮะเดี๋ยวผมขอหลบก่อนนะฮะแล้วก็จะมีตัวนะครับที่พุ่งขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะพุ่งลงมาสีพุ่งลงมาใส่ตัวเรานะครับแบบนี้อยู่ด้วยนะก็ให้ระวังดีๆนะฮะทีนี้อันนี้ผมหลบไม่พ้นนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งชนไปเลยนะฮะคือมันจำเป็นต้องเปิดไฟสาเหตุเพราะว่ามันจะทำให้ทางฝั่งของตัวลูกบอลเนี่ยครับลูกโป่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเกิดมาเพิ่มนะฮะคือถ้าไม่เปิดเลยเนี่ยครับมันจะเก็บได้ช้ามากๆเลยนะครับนี่ก็ถึงจุดสุดท้ายนะครับอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมวิ่งชนนะฮะตอนที่มีสถานะนะครับอันนี้นะก็จะวิ่งได้ง่ายนะครับนี่ก็เข้าไปนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะฮะยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมนะฮะว่าต้องใช้ทั้งหมดด้วยกัน 5,500 แต้มนะครับโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลภายในวันนี้เนี่ยฮะตรงส่วนของเควสเนี่ยครับจะให้เราอยู่ที่30เป็นวันเจมนะครับอันนี้นะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะฮะหมื่นมายุคคอยผู้ผานะครับให้อยู่ที่60ไปบอนเจมนะครับตรงส่วนของบทเพลงแห่งวายุนะครับอันนี้ให้เราอีก40ไปบอนเจมนะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวเลื่อนให้ตรงอันนะฮะเป็นของคอเล่นะครับก็รวมๆแล้วตอนนี้นะฮะ130ไปบอนเจมแล้วนะครับแล้วบวกกับภาพถ่ายจากสายลมนะครับ3ที่นะฮะอันนี้ก็จะให้เรานะครับที่ละ30ไปบอนเจมนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยฮะรวมๆแล้วนะครับอยู่ที่220ไปบอนเจมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆนะฮะทำการเล่นในเรื่องจนจบนะครับเขาก็จะให้หลังการ์ดเรามาด้วยนะครับโดยที่หลังการ์ดเนี่ยฮะจะเป็นการ์ดของเกมกล7อัจฉริยะนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับด้วยการกดตรงนี้นะฮะตั้งค่าการออกแบบเด็กนะครับกด3จุดตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วมาที่ตั้งค่าการออกแบบเด็กนะครับแบบนี้มันจะมีการเปลี่ยนสนามนะครับแล้วก็หลังการ์ดอยู่นะฮะนี่นะก็จะมีเทคนิคหน่อยนะครับยังไงเพื่อนๆลองดูนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time, friend เจอกันครับ